รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ภายใต้กรอบที่3เกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน500คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต400คนสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง200คนกำหนดโดยเขตจังหวัดมีสมาชิกตามจำนวนประชากรที่กำหนดไว้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ6ปีกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่เกิน36คนให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงนามรับสนองพระบรมราชโองการผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรองมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งการรับรองผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร4มีนาคม2543มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน6มกราคม2544การเลือกตั้งครั้งที่20ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2540พรรคไทยรักไทยภายใต้การนำของดร.ทักษิณชินวัตรได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งด้วยจำนวนที่นั่งสูงสุด248ที่นั่งสภาผู้แทนราษฎรชุดเดิมที่มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่6มกราคม2544ครบวาระดำรงตำแหน่ง4ปีจึงจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่6กุมภาพันธ์2548พรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งถึง377ที่นั่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นสมัยที่2ถือเป็นรัฐบาลที่มีคะแนนเสียงข้างมากพรรคเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองไทยต่อมาดร.ทักษิณตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2549ห่วงเวลาก่อนที่พรรคไทยรักไทยจะตัดสินใจยุบสภาได้มีการก่อตัวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในวันที่11กุมภาพันธ์2549โดยอ้างมาตรา7ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2540ที่บัญญัติว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากนั้นรัฐบาลได้หารือกับประธานกรรมการเลือกตั้งโดยมีความเห็นร่วมกันว่าแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน60วันหลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎรแต่ตามกฎหมายและในความเป็นจริงคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมที่จะดำเนินการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ครบ30วันนับตั้งแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรจึงได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่2เมษายน2549เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแต่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา215เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและบริหารราชการแผ่นดินเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2เมษายน2549พรรคฝ่ายค้าน3พรรคพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยและพรรคมหาชนไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่2เมษายน2549เป็นผลให้พรรคไทยรักไทยส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงพรรคเดียวจากนั้นมีการร้องขอให้การเลือกตั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่2เมษายน2549ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีวันเลือกตั้งใหม่คือ15ตุลาคม2549แต่ยังไม่ทันได้จัดการเลือกตั้งคณะทหารได้ทำการยึดอำนาจรัฐประหารรัฐบาลดร.ทักษิณเสียก่อนในวันที่19กันยายน2549